ชมพูอมส้มตัวนี้เป็นไม้ประจำวันเกิดของคนวันอาทิตย์ได้เลยสามารถอยู่แสงแดดยิ้มแฉ่งเลยนะคะก็ตัวนี้เราเรียกว่ามะยมมงคลเป็นไม้แดดตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะเรียนรู้ชื่อกันวันนี้ผลคนถามกันมาเยอะนะคะว่าว่านที่จะช่วยในเรื่องของค้าขายนะคะเปิดหน้าร้านกิจการต่างๆค้าขายรักๆหลงๆนะคะหลงงงงวยเข้ามาอุดหนุนสินค้าของเราจะเป็นตัวไหนดีตัวนี้คือว่านมหาเสน่ห์นะคะชื่ออื่นก็จะเป็นดอกทองเขมรดินสอฤาษีตัวเมียมหาเสน่ห์ดอกทองนะคะก็จะมีฤทธิ์แรงเกี่ยวกับทางด้านเรียกลูกค้ามาอุดหนุนรักๆหลงงงงงวยงวยนะคะยังไงก็ต้องได้สินค้าของเราติดตัวไปนะคะผู้ที่จะทำการไลฟ์ขายของลองเอามาตั้งตรงด้านหลังเรานะคะจะไลฟ์ขายของก็จะขายดิบขายดีตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะมหาเสน่ห์ดอกทองตัวนี้เป็นเสน่ห์โดยเฉพาะผู้ที่พบเรามองเห็นเราก็จะเกิดความเมตตานะคะก็จะมาอุดหนุนสินค้าของเรานะคะอย่างต่อเนื่องเอาไปตั้งที่หน้าร้านหน้ากิจการต่างๆได้เลยนะคะคาถาที่ใช้ตัวนี้ที่ครูแนบไปให้ด้วยใช้ได้เลยนะคะคาถาเมตตานะคะคาถาตัวนี้ก็จะใช้คู่กับว่านมหาเสน่ห์ใครสนใจก็ตัวนี้ก็จะ3ต้นครูจำหน่ายอยู่ที่ตอนนี้โปรพิเศษนะคะ89บาทตามภาพที่เห็นเลยนะคะท่านใดที่มีแล้วปลูกแล้วก็ให้ใส่กระถางแล้วนำมาตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านค้าของเรานะคะเวลาจะออกไปธุระป่าปางติดต่อธุระการงาน